สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฉายบุญนาคร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยาหลังท่วมหนักในรอบ10ปีวันที่8ตุลาคมผู้บริหารเครือเนชั่นนำโดยฉายบุญนาคประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายพันธมิตรจาก BTS กรุ๊ปคุณนริศราศรีสรรที่ปรึกษากลยุทธสื่อสารองค์กรบมจ. BTS Group Holding ผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดคุณสุขถนอมกนสูตรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดและผู้บริหารโรงเรียนบางกอกพัฒนารวมทั้งพลตำรวจตรีมานัสศรีวงศาผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพจำนวน620ชุดมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่1 2 6และ9เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและยังมีทีมผู้ประกาศข่าวในชั้นทีวีได้ร่วมลงพื้นที่ด้วยโดยภายหลังมอบถุงยังชีพเสร็จสิ้นก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถออกมารับมอบสิ่งของได้รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ